งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันแห่งครอบครัววันสตรีสากลมหกัมพันธ์ปัญญาผู้สูงอายุและสมาชิกครอบครัวจังหวัดเชียงรายประจำปี2567จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันครอบครัววันสตรีสากลมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุและประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงรายประจำปี2567วันนี้ฉันรู้สึกยินดีและมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานให้มาเปิดกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมในวันนี้เรียกว่าเป็นบูรณาการร่วมกันหลายกิจกรรมด้วยกันเพื่อมาจัดรวมกันในวันนี้ซึ่งมีทั้งหมดถึง5กิจกรรมไม่ตั้งแต่งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติงานวันแห่งครอบครัววันสตรีสากลมหกรรมครั้งปัญญาผู้สูงอายุและการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงรายประจำปี2567และเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของสังคมรวมถึงสตรีที่มีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมคือทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุภาคสตรีภาคสมัชชาทุกท่านเป็นเหมือนกำลังหลักและเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างดีเยี่ยมนะคะท่านโพธิสิทธิ์ผู้แจ้งรางวัลต่อไปนะคะผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยค่ะคุณนรวัฒน์พรมเผ่าค่ะคุณบรรจงสมศรีค่ะตรงนี้ครับค่ะเป็นครอบครัวของคุณมานัทคุณปัพพดาเนมิทรนะคะยิ้มหน่อย
ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเชียงรายประจำปี2567ครอบครัวนายมานัทนางประภาดาเนรุทรครอบครัวนายเสน่ห์นางสาวนีพักดีครอบครัวนางปริศนาอินพาเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นประจำปี2567ครอบครัวนายซองนางออนอนงมาแก้วครอบครัวนายศรีชัยนางจิราพรบุญวิทยาพรครอบครัวนายทรงชัยจำรูนพันธ์ครอบครัวนายถาวรนางชินีพงษ์พัชราพรครอบครัวนายมานิจันทร์ศรีอ่อนชัยชมพูครอบครัวนายประสานนางลุกราพรหมมารีครอบครัวนายประทีปตาลกูลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงรายประจำปี2567นางไข่นภาบริ่งท่านเลยนะคะสามารถเยี่ยมชมได้เวลานี้เชิญเลยค่ะนิ้วมือเต็มเลย